่ใหญ่แล้วก็เป็นมันใช้ ASIC เหมือนกันใช่ครับผมก็ในฐานะที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ ASIC นะครับงานวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวรองเท้า GT 2160ครับผมเป็น ASIC Sport Style เป็นแนวสตรีทที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายรุ่นเลยทีเดียวตั้งแต่มีกายาโน่มีทั้งของสายสปีดก็มีไม่ว่าจะเป็นเทนนิสก็มีวอลเลย์บอลก็มีไงก็วันนี้จะได้เห็นทุกคอลเลกชันเลยครับภายในปีนี้ครับรุ่นนี้มันมีความพิเศษยังไงเต้ยที่เปิดตัวมารุ่นนี้มีคอลเลกชันยังไงโอ้โหอย่างแรกเลยสีครับสีของ ASIC มีความแบบมีสีเพนๆขึ้นมีความเรียบหรูดูแพงครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องภายในเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะ ASIC เป็นรองเท้าแบบใส่สบายอยู่แล้วแล้วก็มีความแบบถนอมเท้าเหมาะสำหรับการเดินอย่างผมที่ไป LA ล่าสุดคือใส่ ASIC คู่เดียวคือจบเลยอยู่ได้ทั้งทริปเลยบอกได้เลยว่าสบายมากแล้วก็มีฝรั่งถามด้วยว่าอยู่ใส่ของอะไรมันทำไมมันสวยจังเลยอะไรแบบนี้รุ่นไหนอะไรแบบนี้ใช่แต่จริงเราเป็นนักวิ่งด้วยไอ้คุณชอบวิ่งออกกำลังกายอยู่แล้วไอ้ถึงมันตอบโจทย์สำหรับนักวิ่งทำไมมีรุ่นไหนสำหรับนักวิ่งจริงรุ่นสายสปีดจะมีเหมือนกันครับผมเขาก็เดี๋ยวเขาจะเปิดตัวอีกทีนึงครับผมแต่ตอนนี้วันนี้มาเปิดตัวของฝั่งสปอร์ตสไตล์ด้วยครับผมได้เดินดูยังคอลเลคชันของรุ่นใหม่ที่เปิดตัวมารุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับผมแล้วก็มาดูพวกเสื้อผ้าคอลเลคชันต่างๆเดี๋ยวดูพร้อมกันวันนี้เฮ้ยอันนี้มันสัมภาษณ์หลังงานนี่เฮ้ยเราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าเสื้อผ้าสวยงามมากๆเลยเสื้อผ้าสวยงามมากๆเลยแล้วก็รองเท้าคอลเลคชัน ASICS เขาจัดเต็มมากๆเลยครับผมได้ข่าวเต้ยมีเล็งดูวงการบันเทิงมากเลยเมื่อกี้เนี้ยโอเคเล็งไว้แล้วมีเมียไหนที่ถูกใจบ้างไหมเต้ยมีหนึ่งคู่ครับที่ถูกใจคู่ที่เจนนี่ใส่ไปครับล่าสุดมีทั้งสีดำสีเงินบอกได้เลยครับรุ่นนี้ต้องเอามาครอบครองให้ได้ครับผมเสื้อผ้าล่ะเสื้อผ้าเหรอเสื้อผ้าส่วนใหญ่ผมจะสนใจแบบแนวเสื้อกล้ามอะไรแบบนี้เหมาะกับวิ่งใส่สบายๆกางเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยไปวิ่งวันนี้เห็นเสื้อผ้าสวยงามมากๆเลยนะครับใส่สบายดูใส่สบายเหมาะสำหรับเมืองไทยเพราะว่ามีความบางแล้วก็มีการระบายอากาศที่ดีครับผมงั้นไม่ฝากเลยละกันครับผมยังไงก็ฝากทางแบรนด์ ASIC ด้วยนะครับรองเท้าอีกรุ่นนี้ก็เป็นรองเท้าที่เป็นรุ่นที่แบบพัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็ครองใจคนที่รักเท้ารักการเดินรักการถนอมสุขภาพเท้าของเรานะครับแล้วก็สบายไม่พอยังเท่ด้วยครับผมฝากเลยครับช่วงนี้เป็นไงบ้างเตยช่วงนี้ช่วงนี้ก็จากหน้าจอเหมือนกันช่วงนี้ก็มึนๆครับผมเพิ่งกลับมาจากอเมริกาครับผมเพิ่งบินกลับมาเมื่อคืนนี้เลยแล้วก็มาทำงานวันนี้ต่อครับผมแล้วก็ส่วนงานก็ต้องรอตอนนี้รอออนแอร์มีอยู่2เรื่องมีเรื่องปิดอนงครับผมถ่ายจบไปแล้วเล่นกับน้องพรีมโอ้โทษครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นภาพยนตร์ครับหนังเรื่องพระร่วงตอนนี้น่าจะโดนเลื่อนไปปีหน้าแล้วครับต้นปีหน้าหลักๆก็คือตอนนี้งานที่รอเนี่ยคือมีเรื่องเดียวใช่ครับแล้วก็มี YouTube เต้ยไว้ให้ครับมีงานละครต่อเนื่องอีกหนึ่งเรื่องต่อไหมมีงานละครมีตอนนี้ก็ถ่ายอยู่เรื่องนึงครับตอนนี้ถ่ายอยู่เรื่องนึงเรื่องมือปราบมหาอุดครับผมเล่นกับพี่เกตวรินทร์แล้วก็น้ำตาลพี่จักรนาครับแต่ล่าสุดที่ไปอเมริกามาไอเอมาใช่ครับทริปนี้ไปทำอะไรครับพี่เต้ยค่ะไปเที่ยวครับผมไปพักผ่อนไปเจอเพื่อนไปเจอญาติที่นิวยอร์กด้วยที่เอลเอด้วยครั้งที่อะไรของการไปนิวยอร์กครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งในชีวิตเลยเหรอใช่ครับทำไมถึงไม่น่าเชื่อว่าเต้ยจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับเป็นครั้งแรกเลยครับเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้เคยบินไปแบบไปนิวยอร์กไปไกลขนาดนี้ไปแต่แบบไปอังกฤษไปฝรั่งเศสมาแล้วอะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นครั้งแรกก็ได้ไปเจอแบบประสบการณ์อะไรใหม่ๆมีแบบประสบการณ์ที่แบบเจอโฮมเลสเงี้ยเจอโฮมเลสแบบต่อหน้าต่อตาเลยนะขโมยเงินอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็ไปวิ่งจับแล้วก็มีโดนสายการบินยกเลิกด้วยครับใช่แล้วผมโดนคือวันนั้นกำลังจะบินแล้วก็อยู่ดีๆสายการบินก็ส่งเมลเข้ามาว่าแบบอยู่ต้องเลื่อนไปอีกวันนะซึ่งเขาส่งมาใกล้มากแล้วเราก็ต้องคุยกับเขาว่าแบบอยู่หาช้อยให้เราหน่อยได้ไหมเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีแผนไปต่ออีกที่นึงอะไรแบบนี้เขาก็เลยเลือกช้อยว่าต้องไปลงเมืองนี้นะแต่ผมจำชื่อเมืองไม่ได้คือต้องบินไปเมืองนี้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วอยู่ก็ต้องแบบไปหาที่พักเอาเองแล้วก็ตื่นเช้ามาบินไฟเช้ากลับไป LA ซึ่งจะเป็นไฟที่แบบเร็วที่สุดแล้วเราถึงเร็วที่สุดแล้วจริงๆเราต้องถึงประมาณ3 ทุ่มแต่อันนี้เราต้องไปถึงประมาณ9โมงครึ่งของอีกวันนึงซึ่งพอไปถึงอีกเมืองนึงเราไปถึงปุ๊บเราก็พยายามหาโรงแรมแต่มันดันเป็นเมืองที่วันนั้นมันมีคอนเสิร์ตในเมืองนั้นพอดี
โรงแรมเลยเต็มหมดทุกโรงแรมเลยโทรไปโรงแรมไหนเขาบอกโซเอาโซเอาโซเอาเขาแบบผมก็เลยแบบจำเป็นจำใจต้องนอนสนามบินใช่คือนอนในสนามบินเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยคือแบบรู้สึกแบบเอาวะครั้งหนึ่งในชีวิตคือแบบตอนแรกมันก็รู้สึกแบบโอ๊ยดีนะเห็นคนแบบเดินผ่านฟิลรู้สึกเหมือนในหนังเลยอ่ะแบบเอ้ยเหมือนในหนังเรื่องที่เขาติดอยู่ในสนามบินแล้วเราก็แบบโอเคก็คงนอนได้แหละอะไรแบบนี้เราก็แบบกลัวว่ากระเป๋าเราจะหายด้วยอะไรแบบนี้แต่มันก็นอนไม่หลับนะมันเป็นอะไรที่แบบมันแปลกมากเลยเพราะว่าตอนหลังเที่ยงคืนไปมันจะไม่ค่อยมีคนเลยแล้วมันก็จะแอร์มันก็จะเย็นมากๆแล้วมันทำให้เราแบบนอนไม่หลับผมแบบถึงเช้าเลยก็เลยแบบโอเคไม่หลับมันละก็เลยแล้วก็รอจนถึงประมาณ7โมงแล้วก็ขึ้นไฟต่อแล้วค่อยไปหลับบนเครื่องเอาพี่จริงเรากังวลไหมตอนที่แบบต้องนอนสนามบินคนเดียวแล้วก็แบบอย่างสัมภาระอะไรที่ต้องกองอยู่อะไรเงี้ยตื่นเต้นดีกว่าตื่นเต้นว่าเราจะเจออะไรมันถึงเรียกได้ว่าเป็นการแบบผจญภัยเป็นการแบบสนุกกับตรงนั้นดีกว่าเหมือนแบบคิดว่าแบบโอเคคือทางสายการบินเขาก็บอกว่าอ้างว่าแบบเขาซ่อมบำรุงเครื่องเราก็คิดซะว่าโอเคมันเครื่องเขาอาจจะไม่พร้อมเกิดถ้าเราบินไปแล้วเป็นอะไรขึ้นมามันจะแย่กว่านั้นอีกอย่างนี้ถือว่าเขาอาจจะแบบส่งสัญญาณเตือนให้เราก็ได้ว่าอย่าเพิ่งบินตอนนี้เลยโอเคอยู่ตรงนี้ดีกว่าอะไรแบบนี้เหมือนเป็นการเดินทางด้วยเป็นประสบการณ์ด้วยครับผมต้อยรู้สึกน้อยไหมแบบพอไปครั้งแรกก็เจอประสบการณ์แบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์แปลกใหม่ดีกว่าเป็นประสบการณ์ที่ หาไม่ได้ มีเรื่องเล่าอะไรแบบนี้จะได้มีเรื่องเล่าอะไรแบบนี้ว่าเจออะไรบ้างอะไรแบบนี้สนุกดีพอเช้ามาบินต่อแล้วเป็นไงบ้างเช้ามาบินต่อก็คือน็อกเลยคือขึ้นเครื่องได้คือก็ไปเลยหลับไปเลยครับผมใช่เรียกว่าทริปนี้ยงเลยไหมครับก็เหนื่อยใช้ได้แต่ก็สนุกดีครับเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้น้อยคนนะที่จะไปนอนสนามบินได้อย่างนั้นใช่นอนในเกตเลยอะไรอย่างเงี้ยทริปนี้เราไปอยู่กี่วันนะที่ LA ประมาณ15วันครับใช่ผมมีไปนิวยอร์กด้วยนิวยอร์กประมาณ5วัน4วันใช่ได้อะไรกลับมาบ้างโอ้ได้เยอะเลยครับได้รู้ว่าประเทศอีกฝั่งหนึ่งเขาพัฒนายังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการอย่างผมเองก็เปิดร้านน้ำร้านคัพแอนด์โคโฆษณาไปในตัวด้วยโอเคร้านคัพแอนด์โคนะเป็นร้านน้ำของผมแล้วก็ได้ไปเปรียบเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวนี้เขามีการเซอร์วิสที่แบบเวลาสั่งซื้อน้ำอย่างเงี้ยลูกค้าก็ต้องแบบไปกดซื้อเองจะไม่มีพนักงานให้แล้วอะไรแบบนี้แล้วก็พนักงานจะอยู่แค่หลังร้านแล้วก็มาส่งสดให้แค่นั้นมันเป็นอะไรที่แบบแตกต่างจากทางฝั่งเรามากๆเหมือนประเทศเรากำลังพัฒนาเนาะประเทศนั้นเขาก็พัฒนาไปเรียบร้อยแล้วใช่ก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างช้อปปิ้งเหรอฮะหมดตัวไหมส่วนใหญ่จะเป็นหนักเรื่องของกินมากกว่าครับผมก็ไปลองทานอะไรที่ไม่เคยกินอะไรแบบนี้แบบเป็นต้นตำรับเขาคาซาดิยาอะไรอย่างเงี้ยอาหารเม็กซิกันอะไรแบบนี้ก็ไปลองดูแล้วก็เขาบอกว่านิวยอร์กชีสเค้กอย่างเงี้ยก็ต้องไปกินก็อร่อยจริงมีความเข้มข้นมากแล้วก็พิซซ่าที่นิวยอร์กอร่อยมากใช่มีโอกาสไปเจอครอบครัวเพื่อนๆเหมือนที่บอกใช่ครับใช่ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็ไปเจอครอบครัวที่โน่นไปเจอคุณย่าแล้วก็ไปเจอคุณน้าคุณยายแล้วก็คุณน้าที่โน่นก็ดีครับผมไม่ได้เจอกันแบบกี่ปีแล้วสิบปีได้สิบปีเอ้ยตั้งแต่ผมแบบสิบกว่าปีได้ครับใช่เขาจำเต้ยได้ไหมจำได้แต่ว่าแบบโอ้โหแบบไม่ได้เจอนานมากเลยแบบเวลาผ่านไปเร็วเนาะตอนเด็กๆผมยังแบบมองเขาแบบอุ้ยน้าตัวสูงจังเลยอยากตัวสูงเท่าน้าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบตอนนี้ตัวสูงกว่าน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขารู้ใช่ไหมเราเป็นซุปตาร์ที่บ้านเราไม่ขนาดนั้นครับผมแต่เขาก็รู้ว่าเราทำอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ถามให้ว่าการทำงานในวงการหรืออะไรเป็นยังไงเขาก็คอยติดตามดูอยู่แต่เขาก็เหมือนเขาเป็นนักข่าวทำงานเบื้องหลังอยู่ CNN ด้วยเขาก็พอรู้ว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่กลับมาแล้วก็กลับมาก็ลุยงานต่อเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีงานที่จะไปเจอกับพี่แจ็คเขาก็มาเหมือนกันใช่ใช่พี่แจ็คเขาก็มาเลยใช่เราก็อยากจะไปเจอพี่แจ็คเราก็เลยใครติดต่องานมาไปกับพี่แจ็คเราก็ไปด้วยเลยไม่ปฏิเสธค่าตัวเลยว่าเท่าไหร่ครั้งนี้เป็นไงเตรียมตัวขนาดไหนเผื่อมีโอกาสได้เจอเขาโอ้ก็เตรียมตัวคิดคำพูดรอแล้วว่าจะไปพูดอะไรกับเขาบ้างพี่ยิงละแม่ไปต่อพี่เราเป็นแฟนพันธุ์แท้อย่างเดียวเล่นมาตลอดเลยใช่เราตอนนี้ก็เหลือแค่น้องแบมแบมเนาะเห็นน้องแบมแบมบอกว่าจะมีคอนเดียวแล้วเร็วๆนี้เราก็ต้องไปดูมังแบมแบมให้ได้แล้วก็เหลือยุบยอมไม่ได้ดูเหลือสองคนเตรียมเก็บเงินกดบัตรเลยไหมคะพี่เต้ยตังค์มีอยู่แล้วแต่ว่าจะเร็วพอหรือเปล่าเท่านั้นแหละเตรียมพร้อมใช้ของหลายของ
โอ้ยยากมากเลยยากมากจริงผมทำแบบหลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็นน้องอะไรแบบเนี้ยเพื่อนน้องคนรู้จักน้องก็ช่วยผู้จัดการก็ช่วยผมเองก็ว่างก็เปิดอินเทอร์เน็ตที่บ้านกลางคอมแล้วก็มือถืออีกโอ้โหคนที่ได้บัตรหน้านี้สุดยอดมากๆจริงผมไปดูหน้าตาคนที่ได้บัตรหน้าคือแบบโอ้โหพี่สุดยอดมากพี่กดได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยเราไปขอเทคนิคในการขอมาบ้างไหมครับเจอบางคนเขาบอกซื้อเลย ใช้อำนาจเงินเลยเนี ้ยเราก็อยากได้อยู่แต่ว่ามันสูงมาก พี่ทำไมเราถึงแบบต้องแบบขนาดนั้นแบบว่าเอ้ยมันแบบว่าก็ต้องทำให้ได้ในชีวิตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นประสบการณ์นะผมว่าการไปดูคอนเสิร์ตไม่ได้แค่สนุกอย่างเดียวมันสามารถทำให้เราแบบเรียนรู้ได้ด้วยว่าความเก่งของศิลปินที่เราไปดูอ่ะเขาคุมคนดูอยู่แค่ไหนเราสามารถเก็บประสบการณ์นั้นมาใช้กับเราได้เพื่อวันนึงเราจะมีมีตติ้งกับแฟนคลับจะได้แบบสนุกไปด้วยแล้วก็เอนจอยไปกับเราด้วยโอเคครับ